พี่น้องคะเราเปิดพระธรรมของพระเจ้าเอาเราอ่านด้วยกันเรามีสไลด์ให้แล้วเนาะในพระธรรมปฐมกาลบทที่6ข้อ7ถึง8 1 2 3พระยาเวจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งานกับสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างพวกเขาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาเวอามีน and also in 2 Chronicles chapter 16 verse 9และอีกตอนหนึ่งนะคะในพระธรรม2พระวงศาวดารบทที่16ข้อ9เราอ่านด้วยกันค่ะเพราะว่าพระเนตรของพระยาเวสอดส่องอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดเพื่อให้กำลังแก่คนเหล่านั้นที่จริงใจต่อพระองค์แต่ฝ่าพระบาททรงทำอย่างโง่เขลาในเรื่องนี้เพราะตั้งแต่นี้ไปฝ่าพระบาทจะทรงมีศึกสงครามอาเมน so let us pray ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะเข้าวันนี้เราทั้งหลายอยู่ที่นี่เราเข้ามาเพื่อที่จะสรรเสริญยกชูพระนามของพระองค์พระนามที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรพระนามที่ทรงผลต่อชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์จะข้าได้โปรดอวยพรเราเปิดหูเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราออกที่เราจะรับเอาพระคำของพระองค์และเราจะเข้าใจพระประสงค์ที่แท้จริงนามพระทัยที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ที่มีต่อเราเราขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน So the title of my message which has two partsThe Lord's favor. Be ready to receive and walk in the Lord's favor. หัวข้อที่ดิฉันจะแบ่งปันนะคะในตอนนี้นะคะมี2ตอนนะภายใต้ภาพรวมของความโปรดปรานของพระเจ้าก็คือจงเตรียมพร้อมที่จะรับและเดินอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้า Today what I will share is part 1 which I titled Are you ready to receiveThe Lord's favor. และในเช้าวันนี้จะแบ่งปันภาคแรกก่อนนะคะภายใต้หัวข้อที่ว่าคุณพร้อมที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วหรือยัง And next month is part two, which is I titled Are you ready to walk in the Lord's favor? และในการแบ่งปันครั้งหน้าของดิฉันนะคะในเดือนหน้าจะอยู่ภายใต้หัวข้อคุณพร้อมที่จะเดินอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วหรือยังIn our life, we receive that favor from man and the favor from God. ในชีวิตของเรานะคะพี่น้องคะเราได้รับความโปรดปรานทั้งจากมนุษย์และจากพระเจ้า So any person around us can give us a favor or not. คนรอบๆข้างเนี่ยจะให้ความโปรดปรานหรือให้ความเอ็นดูกับเราได้หรือไม่ก็ได้นะฮะ It depends on the person to give us a favor or not. มันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะให้เราเป็นที่โปรดปรานของเขาหรือเปล่าIn English, if we say, "Please give me a favor," that man will assist us right away. ในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราพูดว่าโปรดเมตตาฉันด้วยเถิดผู้คนเนี่ยจะรีบเข้ามาช่วยเราในทันที We receive the favor from man because we have the favor of God. เราได้รับความโปรดปรานจากมนุษย์ก็เพราะว่าเรามีความโปรดปรานจากพระเจ้า The eyes of the Lord search throughout the earth. สายตาของพระเจ้าเนี่ยมองหาไปทั่วทางแผ่นดินนะฮะ to find those whose hearts are towards him เพื่อที่จะค้นหาคนเหล่านั้นนะฮะที่มีหัวใจต่อพระองค์ who seek him truthfully whom he pours his favor ผู้ที่มีการแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังแล้วก็เป็นผู้ที่พระองค์จะทรงเทความโปรดปรานของพระองค์ลงมาGod doesn't have any favoritism because God is fair and just. พระเจ้าไม่มีความลำเอียงใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าพระเจ้าทรงความยุติธรรมและเที่ยงธรรม But as we read throughout the Bible, we see that God chose ordinary people. ซึ่งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆพี่น้องคะเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเลือกคนธรรมดาธรรมดา to rise up and use in his special purpose เพื่อที่จะยกชีวิตของเขาขึ้นแล้วก็ใช้ในพระประสงค์อันพิเศษของพระองค์ So they are the people whom God used with his special power พวกเขาเนี่ยเป็นประชากรของพระเจ้านะคะผู้ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้ด้วยพลังที่พิเศษของพระองค์ clearly receive his anointing และก็ได้รับการเจิมจากพระองค์อย่างชัดเจน his protection and his special blessing การปกป้องของพระองค์ได้รับการปกป้องของพระองค์และพระพรอันอัศจรรย์ของพระองค์ด้วย In Romans chapter 2 verse 11 it says
ในพระธรรมโรมนะฮะบทที่2ข้อ11กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลยอาเมนอาเมน so it means that God doesn't show favoritism when it comes to saving the people ข้อความในพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะมีความหมายว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คน deciding that all will be saved and will not be fair ความปรารถนาทั้งหมดของพระองค์ที่มีนี่ก็เพื่อช่วยให้ทุกคนนั้นได้รับความรอดไม่พินาศ but when it comes to working through his people for his special purpose on this earth แต่เมื่อมันจะต้องทำงานผ่านผู้คนของพระองค์เนี่ยเพื่อพระประสงค์พิเศษอันเนี้ยบนโลกเนี้ยGod clearly chose some over the rest. พระเจ้าจึงทรงเลือกใครบางคนอย่างเจาะจงและชัดเจน So God is looking for someone who is committed. พระเจ้าทรงกำลังมองหาใครบางคนนะฮะผู้ซึ่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น And surrendered hearts to pour His favor upon them. และมีหัวใจที่ยอมจำนนนะฮะเพื่อที่พระองค์จะเทความโปรดปรานของพระองค์ลงมาบนชีวิตของเขาIn the time of Noah, Noah found favor in the eyes of God. ในสมัยของโนอาห์นะพระคัมภีร์บอกว่าโนอาห์พบความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า So we understand that favor and grace are two different things. ฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าความโปรดปรานและพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน So grace is a free, undeserved gift.From God. พระคุณคือของประทานที่เรานั้นได้รับฟรีๆนะฮะแบบที่ไม่สมควรที่จะได้รับจากพระเจ้า Favor can be deserved or gained. ความโปรดปรานสามารถที่จะเป็นการสมควรที่จะได้รับหรือกำไรชีวิตก็ได้ So favor is the right up there with our faith and with God's mercy and His grace.ความโปรดปรานมีอยู่ที่นั่นนะฮะด้วยความเชื่อของเราและด้วยพระเมตตาของพระเจ้าบวกกับพระคุณของพระองค์ The Lord's favor is very important in our Christian life ความโปรดปรานของพระเจ้ามีความสำคัญมากๆนะฮะในสำหรับการชีวิตคริสเตียนของเรา Every one of us needs the God's favor พี่น้องคะเราทุกคนจำเป็นต้องมีความโปรดปรานของพระเจ้าThe special favor from God makes us to rise up and thrive in this dark and challenging world. ความโปรดปรานที่พิเศษจากพระเจ้าอันเนี้ยทำให้เรานั้นได้รับการยกชีวิตขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมิดแล้วก็เต็มไปด้วยการแข่งขัน And work bravely in doing the works that God has called us to do. และสามารถที่จะทำงานอย่างกล้าหาญนะฮะในการงานของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทำAnd as the believer of God, the favor of God transforms us. ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อของพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา And we became bold to evangelize the name of Jesus Christ. แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความกล้าหาญในการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ In Ezra chapter 7 verse 28 it says. ในพระธรรมเอสรานะคะบทที่7ข้อ28กล่าวไว้ว่าและโดยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความชอบต่อพระพักกษัตริย์และที่ปรึกษาของพระองค์และต่อหน้าพวกเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์และข้าพเจ้ามีใจกล้าขึ้นเพราะพระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นนำจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้าอาเมน So our skills our qualification our hard workonly cannot bring opportunities into our life พี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นทักษะนะฮะคุณสมบัติหรือว่าการทำงานอย่างหนักในชีวิตของเราก็ไม่สามารถที่จะนำพาโอกาสเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ but we need the favor of God ซึ่งเราจำเป็นต้องมีความโปรดปรานของพระเจ้า when God steps in our life to give us a favorเมื่อพระเจ้าทรงก้าวเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้ความโปรดปรานแก่เรา Our life will not be the same as before ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมกับเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะ So the word of God tells us that there is a time when God shows favor to his children พระคำของพระเจ้าบอกให้เรารู้ว่ามีเวลาที่พระเจ้าสำแดงความโปรดปรานต่อลูกของพระองค์ The Lord says in Isaiah chapter 49 verse 8พระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่10 49นะฮะข้อ8บอกว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ตอบเจ้าแล้ว And also in 61
และในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ2นะคะเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเว So without the favor of God it will be difficult for us to live in this society หากปราศจากความโปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องคะมันจะมีความยากลำบากสำหรับเราที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน Where there is a lot of wickedness and corruption ที่มันเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันSo one touch of God's favor in our life, it will turn everything good in our life. การได้สัมผัสกับความโปรดปรานของพระเจ้าเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของเราให้ดีขึ้น What is the favor of God? แล้วอะไรคือความโปรดปรานของพระเจ้าล่ะคะ When we think of God's favor, we often picture a person is being blessed.เมื่อเราคิดถึงความโปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องคะบ่อยครั้งเนี่ยเรานึกถึงภาพของคนที่ได้รับการอวยพร with material wealth and prosperity ทางด้านความมั่งคั่งทางวัตถุและความเจริญรุ่งเรือง This is true but it is not only the way to experience God's divine favor สิ่งนี้ก็คือความจริงแต่นั่นไม่ใช่ทางเดียวที่เราจะได้รับความโปรดปรานจากเบื้องบนSo God's favor is the power of God behind for us the believer to prepare for our success. ความโปรดปรานของพระเจ้าคือฤทธานุภาพของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังความเบื้องหลังเราที่เป็นผู้เชื่อเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จของเรา It is the grace of God which enable the believer. มันคือพระคุณของพระเจ้าซึ่งสามารถทำให้ผู้เชื่อนั้นน่ะTo rise above competitive and negative forces. สามารถที่จะอยู่เหนือการแข่งขันนะฮะแล้วก็อยู่เหนือแรงขับเคลื่อนด้านลบในชีวิต It is a special treatment that we receive compared to others. มันเป็นการปฏิบัติที่พิเศษจากพระเจ้านะฮะเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนอื่นๆในโลกนี้ I have the favor of God when I applied in my first hotel job as a training manager.ดิฉันเนี่ยมีความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตนะคะเมื่อดิฉันสมัครงานในโรงแรมครั้งแรกในฐานะผู้จัดการฝึกอบรม I don't have any hotel experience but I got the job instead of my competitor ดิฉันไม่ได้มีประสบการณ์ในงานโรงแรมมาก่อนนะคะแต่ว่าดิฉันได้งานเนี้ยแทนคู่แข่งนาที่มาแข่งนะมาสมัครงานในตอนนั้น Who is well experienced and have worked in five star hotels คู่แข่งของดิฉันที่มาสมัครงานในตอนนั้นนะฮะเขามีประสบการณ์ในงานโรงแรม5ดาวมาก่อนด้วยนะ So the Lord's favor is the guarantee of God's presence in our life ความโปรดปรานของพระเจ้าเป็นการรับรองถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา It is a divine partnership to all of usIt is a divine assistance to all of us in partnership with God. เป็นความช่วยเหลือที่มาจากเบื้องบนนะที่มีต่อเราทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนของพระเจ้า So it is the provisions of God's power in our life. มันเป็นการเตรียมฤทธานุภาพของพระเจ้าในชีวิตของเรา To accomplish His special purpose through us. เพื่อที่เราจะสามารถบรรลุพระประสงค์ที่พิเศษของพระองค์ผ่านชีวิตของเราSo God's favor is not for our convenience, but for God's purpose. ความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ใช่สำหรับพันธสัญญาของเรานะฮะแต่มันสำหรับพระประสงค์ของพระเจ้า So God's favor doesn't mean that our life is going to be easier. ความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะสะดวกสบายหรือเป็นเรื่องง่ายๆ But sometimes it is going to get harder. รู้ไหมว่าในบางครั้งมันจะยากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะNoah found God's favor and he has to build the ark. Noah พบความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็เขาจะต้องสร้างเรือ to preserve the human race from the flood. เพื่อที่จะรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกในตอนนั้น Joseph faced difficulty everywhere he went, but he found favor with God. Joseph.โยเซฟเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาต้องเผชิญกับความลำบากเลยนะฮะทุกที่ที่เขาไปแต่เขาพบกับความโปรดปรานของพระเจ้า Who was with him in every season of his life and he became the great leader in Egypt และความโปรดปรานของพระเจ้าเนี้ยก็อยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตของเขาและทำให้โยเซฟนั้นกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอียิปต์
save nations and his family from hunger เพื่อที่จะช่วยเหลือชนชาติและครอบครัวของเขาให้รอดพ้นจากความหิวโหยนะฮะ So Jesus Christ is the perfect example of finding the favor from God the Father พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยฮะในเรื่องของการแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้า But ultimately led to his death แต่ในที่สุดแล้วก็นำพระองค์ไปสู่ความตาย So it means that everything that they have accomplished would not be possible without the favor of God ตรงนี้หมายความว่าทุกๆสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จนั้นพี่น้องคะจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากความโปรดปรานของพระเจ้า And it is true for us today และสิ่งนี้มันเป็นความจริงสำหรับพวกเราทุกคนในเช้าวันนี้ด้วย We need God's favor to do what he's calling us to do เราจำเป็นต้องมีความโปรดปรานของพระเจ้าเพื่อจะทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำ So we can receive and expect the God's favorเราทุกคนนะฮะสามารถที่จะรับแล้วก็คาดหวังความโปรดปรานของพระเจ้าได้ In Psalms chapter 30 verse 5 it says ในพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ5นะฮะบอกว่าเพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า AmenSo we can trust the Lord that he will give us the favor that we need in every season of our life. พี่น้องคะเราสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าได้ว่าพระองค์จะให้ความโปรดปรานแก่เราที่เราต้องการในทุกช่วงชีวิตของเรา If we are still stuck in abusive relationship แต่เราจะต้องมีลักษณะบุคลิกที่ But we need to have the characters that God desire to remain in his favor, okay?แต่เราจะต้องมีลักษณะบุคลิกที่พระเจ้าปรารถนาเพื่อยังที่จะคงอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้า So if we are still stuck in an abusive relationship ถ้าหากเรายังคงติดอยู่ในถ้าหากเรายังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม stuck in dead end job เราติดอยู่ในทางตันของหน้าที่การงาน stuck in serious illness เราติดอยู่ในความเจ็บป่วยที่ร้ายแรง believe that God's favor is still there for us จงมีความเชื่อว่าความโปรดปรานของพระเจ้ายังคงมีอยู่เพื่อเรา do not stop looking for God's favor จงอย่าหยุดที่จะแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้า so God's favor is never bound by circumstances ความโปรดปรานของพระเจ้าไม่เคยถูกผูกมัดด้วยสถานการณ์ so God's blessing and favor is upon us even in the hardest times of our life พระพรและความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเรานะฮะแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากก็ตาม And when we are looking for God's favor และเมื่อเราแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้า We need to focus to that God's favor เราจะต้องจดจ่อไปที่ความโปรดปรานของพระเจ้า He will respond with an opportunity that may come in a form of simple instruction from him พระองค์จะตอบสนองเราด้วยโอกาสนะฮะซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของการสั่งการง่ายๆของพระองค์But it depends on to us to determine whether to walk or not to walk in that opportunity. ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเดินเข้าไปคว้าและรับเอาโอกาสนั้นไว้หรือเปล่า If we truly want to receive and walk in God's favor, ถ้าหากเรามีความต้องการจริงๆพี่น้องคะที่จะรับและเดินอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้า It is not about who we are.But who is inside of us? ขอให้รู้ไว้นะคะว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นใครแต่ใครคือคนที่อยู่ข้างๆเราต่างหาก Who is inside of you? แล้วใครคือคนที่อยู่ข้างๆท่านล่ะคะใครคะใครอยู่ข้างท่านพระเจ้าฮัลโหลพระเจ้าพระเจ้า Yes, it is the Spirit of God who is inside of us. ใช่ค่ะคือพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ภายในเรานั่นเอง It is the Holy Spirit who is inside of us that's why we can receive and walk in God's favor ซึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ภายในเราและนั่นเป็นเหตุผลว่า
ทำไมเราสามารถรับและเดินในความโปรดปรานของพระองค์ได้ But we need to activate it แต่เราจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะ Does God wants to pour his favor on every one of us พระเจ้าต้องการจะเทความโปรดปรานของพระองค์ให้กับพวกเราทุกคนใช่ไหมคะ Amen Yes of course แน่นอนที่สุดเลยSo God wants to pour out His favor for us. พระเจ้าต้องการเทความโปรดปรานของพระองค์ลงมาในชีวิตของเราแต่ละคน God will not deny His people His favor and blessing. พระเจ้าจะไม่ปฏิเสธประชากรของพระองค์สำหรับความโปรดปรานและพระพรนะฮะ As we align ourselves with the truth of God. เมื่อเรามีการปรับตัวให้เข้ากับความจริงของพระเจ้า With the goodness and understanding of our role as the sons and daughters of God. ด้วยความดีและความเข้าใจในหน้าที่ของเราในฐานะลูกชายและลูกสาวของพระเจ้า We can be assured that His blessings are predetermined in our life เราสามารถที่จะมีความมั่นใจได้ 100% เลยว่าพระพรของพระองค์ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับชีวิตของเรา Amen Amen So God has given us the role to be the partaker in the transformation พี่น้องคะพระเจ้านั้นมอบหมายหน้าที่ให้กับเราแต่ละคนเพื่อที่จะให้เรามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง Of the good quality of life spiritually on this earth มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เติบโตในโลกใบนี้ For the people to know Jesus Christ and to disciple nations เพื่อผู้คนจะเข้ามาและรู้จักพระเยซูคริสต์และบรรดาประชาชาติจะกลายเป็นสาวกของพระเยซู So God establishes covenant with us through prospering our lifeAs what's written in Deuteronomy chapter 8 verse 18. พระเจ้าทรงสร้างพันธสัญญาของพระองค์กับเราโดยผ่านการทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะฮะดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ18 Maybe read together. เราอ่านด้วยกันพี่น้องเรายืนขึ้นด้วยกันเราอ่านพระคำของพระเจ้านี้ด้วยกัน 1 2 3ท่านจงระลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้ Amen. ขอบคุณมากค่ะ Thank you so much So God's favor is important for us to see that the kingdom of heavencome on our earth today ความโปรดปรานของพระเจ้ามีความสำคัญสำหรับเราทุกคนนะฮะเพื่อที่เราจะมองเห็นว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเคลื่อนลงมาบนโลกใบนี้ So God is willingly giving us his favor for us to carry the burden พระเจ้าทรงเต็มใจที่จะให้ความโปรดปรานของพระองค์แก่เราเพื่อที่จะแบกรับภาระTo get the great visions that He has for us. เพื่อที่เราจะรับนิมิตอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีสำหรับเราทุกคน We can fulfill every vision that God has called us to do. เราสามารถที่จะเติมเต็มทุกนิมิตที่พระเจ้าทรงเรียกเราได้ Because of His fullness of His favor and blessing. เพราะว่าความช่วยเหลือและความโปรดปรานของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมในชีวิตของเรา So God's favor encompasses everything that is needed.ความโปรดปรานของพระเจ้านั้นครอบคลุมทุกๆสิ่งที่จำเป็น For the goal that He has placed in our lives สำหรับการทรงเรียกนะฮะที่พระองค์ทรงวางไว้ในชีวิตของเราทั้งหลาย If we want to experience the Lord's favor in fullness พี่น้องคะถ้าเราต้องการจะมีประสบการณ์ในความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างเต็มล้นในชีวิต We should be ready to receive it เราควรจะเตรียมพร้อมสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะรับความโปรดปรานจากพระเจ้า There will be a lot of changes in our house มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างรอบๆ บ้านของเรา In our church มีการเปลี่ยนแปลงรอบๆคริสตจักรของเรา Around our community because God's favor is coming Amen มีการเปลี่ยนแปลงรอบๆชุมชนของเราเหตุเพราะว่าความโปรดปรานของพระเจ้ากำลังเทลงมา AmenAmen. So in Psalms 102 verse 13 it says ในพระธรรมสดี102ข้อ13นะฮะพระองค์จะทรงลุกขึ้นทรงสงสารซิโยนเพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอเพราะเวลาที่กำหนดมาถึงแล้ว So this verse is telling us the set time พระคำข้อนี้กำลังบอกให้เรารู้ว่าเวลาที่กำหนดมาถึงแล้ว
It means that God already programmed to give us His favor. หมายความว่าพระเจ้าทรงพระองค์ทรงมีการตั้งโปรแกรมไว้พร้อมแล้วที่จะเทความโปรดปรานของพระองค์ลงมาในชีวิตของเรา So no evil, no man, or no authority on this earth can change it. ฉะนั้นพี่น้องคะสิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นซาตานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดหรือว่าสิทธิอำนาจใดๆในโลกนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้It is a set time for the Lord's favor to come upon Zion. ถึงเวลาแล้วที่ความโปรดปรานของพระเจ้าจะมาถึงซิโยน Zion is used as the symbol of the church, and we are the church. ซิโยนเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยใช้เป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรนะฮะซึ่งพวกเราทุกคนคือคริสตจักร It means that there is a set time for the Lord's favor to come upon us. มันหมายความว่ามีกำหนดเวลาสำหรับความโปรดปรานของพระเจ้าที่จะมาถึงชีวิตของเรา Like that we have never experienced before แบบที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้เลย In Ephesians chapter 2 verse 7 it says ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ7บอกว่าเพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ Amen It means we should expect the Lord's favoron us like we never before พระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมายว่าเราควรจะคาดหวังความโปรดปรานจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิต The Lord's favor produces wealth ความโปรดปรานของพระเจ้าก่อให้เกิดความมั่งคั่ง We could see in the Bible that those who walk in the Lord's favor เราสามารถที่จะมองเห็นในพระคัมภีร์นะฮะได้เลยว่าผู้ที่เดินอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้าexperience not only financial blessings but wealth in health พวกเขาจะไม่ใช่แค่มีประสบการณ์ทางการเงินเท่านั้นแต่ยังมีความมั่งคั่งในด้านสุขภาพด้วย wealth in faith มีความมั่งคั่งในความเชื่อ wealth in love and compassion มีความมั่งคั่งในความรักและกัน wealth in forgiving มีความมั่งคั่งในการให้อภัย wealth in wisdom มีความมั่งคั่งในสติปัญญาอันล้ำเลิศIn 2 Chronicles chapter 1 verse 12 it says ในพระธรรม2พงศาวดารบทที่1ข้อ12กล่าวว่าเราจะให้สติปัญญาและความรู้แก่เจ้าเราจะให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและเกียรติแก่เจ้าด้วยอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าหรืออยู่ภายหลังเจ้าจะมีเหมือน Amen So God is saying that the favor of the Lord is on Solomon that has never been before พระคำข้อนี้กำลังชี้ให้เราเห็นว่าความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีอยู่บนซาโลมอนนั้นไม่เคยมีมาก่อนเลย When King Solomon built the temple เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนสร้างพระวิหาร GodGranted him honor and favor. พระเจ้าทรงมอบเกียรติและความโปรดปรานให้กับเขา And it gave riches, wealth, and honor. และเกียรติและความโปรดปรานนั้นมาพร้อมกับความร่ำรวยความมั่งคั่งและเกียรติยศสูงส่ง It says that if we seek the favor of God, อาจจะพูดให้ฟังง่ายๆว่าถ้าหากเราแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้าWe will experience His blessings and abundance. เราจะมีประสบการณ์ในพระพรและความอุดมสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า And Jesus Christ is the anointed servant who will bring us into God's favor. และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้รับใช้ที่ถูกเจิมผู้ซึ่งนำเราเข้าสู่ความโปรดปรานของพระเจ้า But the Lord's favor is upon the right people whom He chooses. พี่น้องคะแต่ความโปรดปรานของพระเจ้าจะอยู่บนชีวิตของคนที่เหมาะสมที่พระองค์ทรงเลือก and we have abundance expertise quality talent and anointing แล้วเราจะมีความอุดมสมบูรณ์ความเชี่ยวชาญมีคุณภาพมีศักยภาพสติปัญญาและการเจิมที่มาจากพระองค์ I would like to ask you do you want to receive the Lord's favor ดิฉันอยากจะถามพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องต้องการที่จะรับความโปรดปรานจากพระเจ้าหรือไม่คะ Amen Yes every one of us wants to receive the Lord's favor แน่นอนทุกคนอยากที่จะรับความโปรดปรานจากพระเจ้า So it is our decision to receive the Lord's favor or to reject it ซึ่งมันเป็นการตัดสินใจของเราเองนะฮะที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้าหรือว่าปฏิเสธที่จะรับความโปรดปรานจากพระองค์ God talked to us in many ways พระเจ้าทรงมีวิธีการตรัสกับเราในหลายๆทาง God talked to us through the words in the Bible พระองค์ตรัสกับเราผ่านพระคัมภีร์
through other Christian brothers and sisters พระองค์ตรัสกับเราผ่านพี่น้องคริสเตียนที่อยู่รอบตัวเรา through our church leaders พระองค์ตรัสกับเราผ่านผู้นำคริสตจักร even to our children and our neighbor และแม้แต่เด็กเล็กๆหรือเพื่อนบ้านของเราพระองค์ก็สามารถตรัสกับเราได้So when God called you to do something to serve Him, เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำบางสิ่งเพื่อที่จะรับใช้พระองค์ It means we have His favor, like when God called Noah to build the ark. พี่น้องคะมันมีความหมายว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วเหมือนที่พระเจ้าทรงเรียกให้โนอาห์สร้างเรือ So Noah found favor in the eyes of God. โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า And God asked him to build the ark and save lives. และพระเจ้าขอให้เขาสร้างเรือแล้วก็ช่วยชีวิตคน Imagine that if Noah rejected to build the ark and save his family and all the things on earth.What will happen? พี่น้องลองจินตนาการสิ่งนี้ด้วยกันนะฮะถ้าสมมติว่าวันที่พระเจ้าเรียกโนอาห์แล้วโนอาห์ปฏิเสธพระเจ้าที่จะสร้างเรือนั้นและช่วยชีวิตครอบครัวแล้วก็สิ่งมีชีวิตในตอนนั้นพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะ Where are we now? เราจะอยู่ที่ไหนในตอนนี้ Noah's three sons, Japheth, Shem, and Ham.Are the fathers of nations before the flood. และเหตุเพราะสิ่งที่โนอาห์ทำในตอนนั้นนะฮะลูก3คนของเขายาเฟธเชมฮามเนี่ยกลายเป็นบิดาของชนชาติหลังจากน้ำท่วม According to the biblical history we Asians come from Japheth. ตามประวัติศาสตร์บัมพีนะฮะพี่น้องเราที่เป็นคนเอเชียเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากทางยาเฟธนะฮะ So every time that our church leader ฉะนั้นพี่น้องคะทุกๆครั้งที่ผู้นำคริสตจักรของเรา or any church member ask us to do something to serve God do not reject it หรือสมาชิกคนใดในคริสตจักรก็ตามขอให้เราทำบางสิ่งเพื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่าให้เราปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเลยค่ะ because it means that you are rejecting the Lord's favor ขอให้เราคิดอย่างนี้นะฮะว่ามันมีหลายคนที่ดีกว่าเรามาก no because it means that you are rejecting the Lord's favorหมายถึงอ๋อเพราะว่ามันการที่เราไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะมันหมายถึงว่าเราปฏิเสธเรากำลังปฏิเสธเอาใหม่ลงใหม่ถ้ามีคนขอให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อรับใช้พระเจ้านะขออย่าให้เราปฏิเสธเพราะว่าการปฏิเสธของเรามันหมายถึงว่าเราปฏิเสธความโปรดปรานของพระเจ้า Yes Amen so อย่าปฏิเสธ so just think แล้วอย่าปฏิเสธเลยนะฮะSo just think that many people are better than us. ขอให้เราคิดอย่างนี้นะฮะการที่พระเจ้าเรียกหรือว่าคนให้เราทำเนี่ยเราคิดอย่างนี้เลยมันมีคนอื่นเนี่ยดีกว่าเราเยอะเก่งกว่าเราเยอะ But because of God's favor, we were selected to do God's special work. แต่เพราะว่าความโปรดปรานของพระเจ้าเราจึงถูกเลือกให้ทำงานอันเนี้ยนะฮะทำงานที่เขาขอให้เราทำSo the question is, are you ready to receive the Lord's favor? คำถามในเช้าวันนี้คือพี่น้องพร้อมที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้าหรือยังคะ Are you walking in the favor of God? พี่น้องกำลังเดินอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้าหรือไม่คะ So God's blessing, whether material or spiritual, are intended not just to help our own life.พระพรของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือว่าฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องคะไม่ได้มีความตั้งใจเพียงแค่ช่วยเราในการดำเนินชีวิตของตัวเองเท่านั้น But they are designed to help us to help others แต่พระพรเหล่านั้นถูกออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นเป็นพรและช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้น And extend the kingdom of God here on earth แล้วเพื่อที่จะให้เรานั้นขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ So what we can do to be in the Lord's favorแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าล่ะคะ How we can be specially chosen for God's special purpose and blessing เราสามารถที่จะเลือกพระประสงค์ที่พิเศษและพระพรของพระเจ้าได้อย่างไร So there are some ordinary people mentioned in the Bible who were clearly favored by God มีบางคนนะฮะที่เป็นคนธรรมดามากๆที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์นะฮะผู้ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอย่างชัดเจน For us to learn and encourage us what it is that attracts the heart and the favor of God สำหรับเราที่จะเรียนรู้และหนุนใจเรานะฮะว่าอะไรคือสิ่งที่ดึงดูดใจและความโปรดปรานของพระเจ้า
Okay, number one, walk with God intimately. สิ่งที่ดึงดูดใจและเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าประการแรกก็คือเดินกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด In Genesis chapter 5 verse 4, right? ในพระธรรม Genesis chapter 5 verse 24. ในพระธรรมปฐมกาลบทที่5นะคะข้อ24บอกว่าเอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป So Enoch is the best example of walking with God intimately. เอโนกเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการเดินกับพระเจ้าด้วยความใกล้ชิด In Genesis chapter 5 verse 20-24 says that Enoch walked with God for 300 years. ในพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อ22ถึง24เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าเอโนกนั้นดำเนินกับพระเจ้า300ปี We don't know the details of what Enoch did in all his life but the Bible is telling that he walked with God. พี่น้องคะเราไม่รู้เรื่องราวของเอโนกนะคะว่าเขาทำอะไรในชีวิตของเขาทั้งหมดแต่พระคัมภีร์กำลังบอกว่าเขาเดินกับพระเจ้า Walk with God may mean that Enoch talked with God often. การเดินกับพระเจ้าในที่นี้มีความหมายว่าเอโนกพูดคุยกับพระเจ้าบ่อยๆ and do a lot of listening. และก็ตั้งใจที่จะฟังพระองค์มากๆ Enoch and God may have an intimate relationship. เอโนกและพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด Because God longed Enoch's presence so much so that God took Enoch.เหตุเพราะว่าพระเจ้าต้องการอยู่กับเอโนกมากๆนะฮะดังนั้นพระองค์จึงรับเอโนกไป Rather than leaving Enoch to die a natural death พระองค์รับไปซะก่อนนะฮะแทนที่จะปล่อยให้เอโนกตายแบบธรรมชาติในโลกนี้ God cannot wait any longer to be with Enoch so God to get Enoch to heaven พระเจ้าไม่สามารถที่จะอดทนรอนานๆอีกต่อไปนะเพื่อที่จะได้พูดคุยกับเอโนกหรือใช้ชีวิตอยู่กับเอโนกดังนั้นพระองค์จึงรับเอโนกขึ้นไปบนสวรรค์ So my question is do you want to be that someone whom God cannot wait to be with คำถามของดิฉันก็คือพี่น้องต้องการเป็นคนที่พระเจ้านั้นรอไม่ไหวที่จะอยู่ด้วยหรือไม่คะ Yes Yes if we want to be that someone God to be with soon ถ้าเราอยากเป็นคนที่เขาเรียกอะไรถ้าเราต้องการเป็นคนที่อยากให้พระเจ้าอยู่ด้วยในเร็วๆนี้ walk with God with a meaningful walk ขอให้เดินกับพระเจ้าด้วยการเดินที่มีความหมาย do not walk with God hurriedly and rapidly and always running hurriedly จงอย่าเดินกับพระเจ้าด้วยความเร่งรีบนะฮะหรือว่าวิ่งแบบรีบเร่งเสมอกับ that we walk so fast leaving God behind ประมาณว่าเราเดินเร็วมากเลยพี่น้องเดินจนทิ้งพระเจ้าไว้ข้างหลังเรา we pray in a hurry เราอธิษฐานอย่างเร็วเลย worship in a hurry เรานมัสการแบบเร่งรีบเลยRead the Bible in a hurry. เราอ่านพระคัมภีร์แบบรืดเดียวไม่ได้คิดเลย Sometimes we see the fruit in front of us and hurry to get it. บางครั้งเราเห็นผลพี่น้องคะผลไม้หรือผลเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าของเราแล้วเราก็รีบเข้าไปแล้วคว้ามันอย่างรวดเร็ว Forgetting that God is walking with us side by side. โดยที่เราลืมไปว่าพระองค์กำลังเดินอยู่เคียงข้างเราAnd because we walk ahead of God, และเหตุเพราะว่าเรากำลังเดินนำหน้าพระองค์อย่างรวดเร็วนั้น we fail to taste the sweetness of that fruit. เราก็เลยพลาดนะฮะที่จะได้ลิ้มชิมรสชาติที่หวานหอมของผลไม้อันนั้น We should walk with God hand in hand. เราควรจะเดินจูงมือไปกับพระเจ้าTalk with him. เราควรจะพูดคุยกับพระองค์ Listen to him. เราควรจะฟังเสียงของพระองค์ Spend our time to know him more. เราควรที่จะใช้เวลาให้มากพอเพื่อที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น Be with him more and recognize his voice. และอยู่กับพระองค์ให้นานขึ้นจดจำเสียงของพระองค์ในทุกๆวัน Spend our time to listen to the heart of God through his words in the Bible. ใช้เวลาของเรานะฮะเพื่อที่จะฟังเสียงหัวใจของพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ที่อยู่ในพระคัมภีร์Let us spend a long time with God in our daily devotion. Amen. ขอให้เราใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับพระเจ้านานๆนะฮะในชีวิตประจำวันของเราอุทิศให้กับพระองค์ทุกๆวัน Amen. Amen. Okay, number two.
character that we need to develop is be the friend of God ประการที่2นะแรงดึงดูดหรืออะไรที่เป็นความโปรดปรานของพระเจ้าประการที่2คือการเป็นสหายของพระเจ้า In Isaiah chapter 41 verse 8ในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อ8บอกว่าแต่เจ้าอิสราเอลผู้รับใช้ของเรายาโคบผู้ซึ่งเราเลือกไว้เชื้อสายของอับราฮัมสหายของเรา And also in James chapter 2 verse 23และในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ23นะและพระคัมภีร์ก็สำเร็จตามที่กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าเขาชอบธรรมและเขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า So God called Abraham as his friendพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมในฐานะสหายของพระองค์ We know from the Bible how God called Abraham to leave his country พี่น้องคะเราได้รู้จากพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเมืองของเขายังไงนะฮะ And go to the land that God will show him พระองค์เรียกเขาแล้วพระองค์บอกว่าให้ไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะสำแดงแก่เขา The land that he doesn't know what it is where it isHow does it look like, and how is going to live there? เป็นดินแดนที่อับราฮัมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนมันมีลักษณะยังไงนะฮะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่นั่นได้ยังไง So Abraham left everybody and everything that he knew. อับราฮัมออกจากทุกคนนะฮะและทุกสิ่งที่เขารู้จักคุ้นชิน and go to the land that he didn't know anything แล้วก็ไปยังดินแดนที่พระเจ้าบอกเป็นดินแดนที่เขาไม่รู้จักอะไรเลย so we can see that Abraham believed God and had faith that God will take care of everything เราสามารถที่จะมองเห็นจากการบันทึกในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลทุกๆสิ่งของเขา In Hebrew chapter 11 verse 16ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยเลยจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ Amen So yes without faith it isimpossible to please God ถูกต้องค่ะพี่น้องฮะถ้าปราศจากความเชื่อแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า Faith is important to God because it is the way that we can have a fellowship with him ความเชื่อมีความสำคัญต่อพระเจ้าเพราะว่าความเชื่อเป็นหนทางที่เราจะสามารถมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ได้So Abraham believed God and he was called a man of righteousness. Abraham มีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็อับราฮัมถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรม and was called as a friend of God as mentioned in James chapter 2 verse 23. และถูกเรียกว่าเป็นสหายของพระเจ้านะฮะดังที่ปรากฏในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ23. So why Abraham was called a friend of God? ทำไมอับราฮัมถึงถูกเรียกว่าเป็นสหายของพระเจ้าล่ะคะSo Abraham showed his love to God through his faith, accompanied by obedience. ก็เพราะว่าอับราฮัมแสดงความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้าผ่านความเชื่อที่ควบคู่ไปกับการเชื่อฟัง He was more than an acquaintance and more than a companion of God. อับราฮัมเป็นมากกว่าคนรู้จักนะฮะแล้วก็เป็นมากกว่าสหายของพระเจ้า He was a friend of God because being a friend means. อับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้าเพราะว่าการเป็นสหายนั้นหมายถึง Abraham has a relationship with God sharing a bond of mutual affection การเป็นสหายของอับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้านั้นมันมีความหมายว่าอับราฮัมมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าอับราฮัมแบ่งปันสายใยแห่งรักแก่กันและกันกับพระองค์ So Abraham is a friend of God because he knows and understands God อับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้าเพราะว่าเขารู้จักและมีความเข้าใจในพระเจ้า Abraham has the same goal and vision of God อับราฮัมมีเส้นชัยเดียวกันกับนิมิตของพระเจ้า Abraham wants to spend time with God อับราฮัมต้องการที่จะใช้เวลากับพระเจ้า And God help and protect Abraham in the same way that Abraham obeyed to meet the purpose of God และนั่นพระเจ้าทรงช่วยและป้องกันอับราฮัมในทำนองเดียวกับที่อับราฮัมมีความเชื่อและเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
If God is asking you to go somewhere in the same way that Abraham, even you don't have the money or the place to say, are you going? พี่น้องคะถ้าพระเจ้าเรียกให้เราไปในที่ไหนสักแห่งทางที่ไม่มีเงินนะฮะเราไม่รู้ข้างหน้าไม่มีที่พักด้วยเราจะไปไหมคะฮัลโหลคิดนานใช่ไหมเราจะไปไหมคะก่อนคิดนานขอคิดแป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะโอเค so do you recognize his voice enough to know when he's asking us to take a step of faith เราต้องถามตัวเราเองนะคะว่าเรารู้จักเสียงของพระองค์มากพอที่จะรู้ว่าเมื่อใดที่พระองค์นั้นขอให้เราก้าวออกไปด้วยความเชื่อหรือเปล่า so we must grow in faith by growing our knowledge of who our God is พี่น้องคะเราต้องเติบโตขึ้นในความเชื่อโดยการเพิ่มพูนความรู้ของเราและทำให้เรารู้จักว่าพระเจ้าคือใคร know his attributes and convinced that we can trust him for everything เราจะต้องรู้จักพระลักษณะของพระองค์และมีความมั่นใจว่าเราสามารถวางใจพระองค์ได้ทุกอย่าง and when we show our amazing faith and our trust to our amazing God ขณะที่เราสำแดงความเชื่ออันน่าทึ่งของเราและวางใจต่อพระเจ้าผู้อัศจรรย์ของเรา God will call us his friend amen พระเจ้าจะเรียกเราแต่ละคนว่าเป็นสหายของพระองค์ amen okay number 3 characters that we need that God will attract is obedient to God even in difficult situation ประการที่3นะคะสำหรับแรงดึงดูดใจแล้วก็เพื่อที่เป็นที่บทบานของพระเจ้าคือเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์แห่งความยากลำบาก Joseph the son of Jacob walked in obedience to his father especially to God even in difficult situations โยเซฟนะฮะลูกชายของยาโคบเนี่ยเขาตามรอยพ่อเลยนะฮะเขาเดินอยู่ในการเชื่อฟังพ่อของเขาและที่เป็นพิเศษก็คือต่อพระเจ้าแม้ว่าเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก In Genesis chapter 37 we could see that Jacob favored Joseph among his sons ในปฐมกาลบทที่37นะเราจะเห็นว่าในบรรดาลูกๆของยาโคบทั้งหมดเนี่ยยาโคบนั้นเป็นที่โปรดปรานของโยเซฟมากกว่าใครนะฮะ Aside from being the son of Rachel his favorite wife the Bible shows how Joseph is so obedient นอกจากaside from being the son of Rachel นอกจากการเป็นการที่โยเซฟเป็นลูกชายของราเชลแล้วก็นอกจากการเป็นลูกชายของราเชลที่เป็นภรรยาคนโปรดของยาโคบแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ยังแสดงให้เห็นว่าโยเซฟนั้นมีความเชื่อมากเพียงใด He obeyed right away when his father asked him to look for his older brothers in Shechem เขาเชื่อฟังพ่อทันทีเลยในตอนที่พ่อนั้นขอให้เขานั้นเดินทางไปหาพี่ๆเพื่อจะตรวจสอบพี่ๆ When Joseph arrived there his brothers are not there but traveled another 12 miles away เมื่อโยเซฟไปถึงที่นั่นนะฮะปรากฏว่าพี่ของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ว่าพี่ของเขาเนี่ยเดินห่างออกไปอีกประมาณ20กิโล If you were Joseph are you going to 12 miles away just to look for your brother ถ้าพี่น้องเป็นโยเซฟนะฮะแล้วเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอพี่น้องไม่เจอพี่ๆแต่ต้องเดินทางไปอีก20กิโลพี่น้องจะเดินทางไปไหมคะไปเอาคิดก่อนจุ๋มอาจจะคิดก่อน Maybe we will come back to our father and say they are not there บางทีนะฮะเราอาจจะกลับมาหาพ่อของเราก็ได้นะแล้วบอกว่าพี่ๆเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะพ่อ But Joseph seek his brother even how difficult it is แต่โยเซฟไม่ได้ทำแบบนั้นนะฮะโยเซฟก็เดินทางออกไปตามหาพี่ของเขาอีกนะฮะไม่ว่าจะยากลำบาก obedient and honor to his father และโยเซฟสำแดงการเชื่อฟังแล้วก็การให้เกียรติพ่อของเขาให้เรา And in the case of the wife of Potiphar who is seducing him อีกกรณีหนึ่งในกรณีของภรรยาโพธิฟาที่ยั่วยวนเขานะยั่วยวนโยเซฟ He obeyed God's law not committed sin and pleased God โย
โยเซฟนั้นเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้าโยเซฟไม่ยอมรับเอาความบาปและเหตุนี้เองเขาเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า Regardless of the consequences of being in prison โดยที่โยเซฟไม่คำนึงถึงผลที่จะได้รับนั่นคือการเข้าไปอยู่ในคุกนั่นเองนะฮะ In Genesis chapter 39 verse 21ในพระธรรมโธมการบทที่38ข้อ21ขณะที่โยเซฟถูกขังคุกแต่ว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟและทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปรานท่านอเมนอเมน So Joseph obedience and continual acknowledgement of the sovereignty of God touch the heart of God การเชื่อฟังของโยเซฟและการยอมรับรู้อย่างต่อเนื่องถึงอำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้าได้สัมผัสถึงพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า And grant Joseph his favor in every circumstances that he passed through และพระเจ้าได้ประทานความโปรดปรานแก่โยเซฟในทุกๆสถานการณ์ที่เขาเผชิญ And promoting Joseph to be in charge of prison และก็มีการสนับสนุนให้โยเซฟนั้นขึ้นได้เลื่อนชั้นขึ้นเป็นผู้คุมในคุกนะฮะ And to the highest position second in command in Egypt next to Pharaoh และก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาอันดับ2ในอียิปต์รองจากฟาโรห์ And with Joseph's authority he was able to save his family and the entire tribe of Israel from the severe famine of the land และด้วยสิทธิอำนาจของโยเซฟในตอนนี้ที่เขาได้รับนะฮะคือใหญ่แล้วเนี่ยสูงแล้วใช่ไหมฮะเขาสามารถช่วยครอบครัวของเขาแล้วก็อิสราเอลทั้งหมดเนี่ยให้พ้นจากการกันดันอาหารที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน Is it come success in your life or not พี่น้องคะสถานการณ์ของเราสถานการณ์ในชีวิตของเราตอนนี้ดีหรือไม่คะDo we experience faithfulness in our circumstances? เรากำลังมีประสบการณ์กับความเจ็บปวดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ Whatever it is, it was good or bad, we have to thank God for everything. ไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือร้ายในชีวิตของเราเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆสิ่ง And believe that we have the favor of God in every circumstances.That we face. และเราต้องมีความเชื่อว่าเราจะมีความโปรดปรานของพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ In Thessalonians chapter 5 verse 18 says ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ18อ่านด้วยกันค่ะ1 2 3จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ Amen. Amen. So let us praise God no matter how others are treated us. พี่น้องคะขอให้เรานั้นสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าเราจะได้รับการปฏิบัติจากคนอื่นยังไง Keep humble and acknowledge God's sovereign will. ขอให้เราจงรักษาความถ่อมใจการยอมรับน้ำพระทัยแห่งอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้า And God will honor us by honoring Him. แล้วพระเจ้าจะให้เกียรติเราสำหรับการที่เราถวายเกียรติแด่พระองค์ By obeying Him even in our difficult times. โดยการเชื่อฟังพระองค์แม้ว่าเราจะเผชิญอยู่ท่ามกลางความยากลำบากอาเมน Okay, number four character is.Be meek and humble. ประการที่4นะคะจงสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน In Numbers chapter 12 verse 3กันในวิถีบทที่12ข้อ3เนี่ยบอกว่าตอนนี้โมเสสเป็นคนที่ถ่อมตนมากถ่อมตนกว่าใครๆบนพื้นโลก It may be the meekness and humility of Moses มันอาจจะเป็นความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนของโมเสสที่มีThat caused God to meet him face to face, showing his God's glory. ที่มันเป็นสาเหตุทำให้เขานั้นพบพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าเพื่อเป็นการสำแดงพระสิริของพระเจ้า So the humbleness of Moses is so special that couldn't be compared to anyone on earth. ความถ่อมตนของโมเสสเนี่ยเป็นความพิเศษที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยบนพื้นโลก In Exodus chapter 33 verse 17 it says ในพระธรรมอพยพบทที่33ข้อ17บอกว่าใช่ไหมคะ okay, พระยาเวตรัสต่อโมเสสว่าสิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทำให้เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาเราแล้วและ Amen. เรารู้จักชื่อของเจ้า Amen. Amen. So God dwells, protects, and shows favor towards the humble. พี่น้องคะพระเจ้าทรงสถิตอยู่พระองค์ทรงจัดเตรียมและพระองค์ทรงสำแดงความโปรดปรานต่อผู้ที่มี
ใจถ่อม So God will not dwell with someone like Lucifer พระเจ้าจะไม่สถิตอยู่กับคนที่มีลักษณะเหมือนลูซิเฟอร์ Who want to share the same level of leadershipAnd glory as the Almighty God. ลักษณะของลูซิเฟอร์คือเป็นคนที่ต้องการที่จะแบ่งปันความเป็นผู้นำและพระสิริในระดับเดียวกันกับพระเจ้า Let us see God as the highest and the Almighty. ขอให้เรามีความถ่อมใจนะฮะและให้เราตระหนักเสมอว่าความสำเร็จของเรานั้นมาจากพระเจ้าแต่เพียงAnd let's see God as the highest and the almighty. Amen. ขอให้เรามองพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นองค์สูงสุดและทรงฤทธเกรียงไกรโอเค number 5 is desire ประการที่5 to do God's will มีใจปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำไมมองกันไปตอนนี้อะไรมองกันไหมได้ไหมคะถูกไหมประการที่5ประการที่5โอเคSo David wrote many songs about his devotion to God. กษัตริย์ดาวิดได้เขียนบทเพลงหลายเพลงนะฮะเกี่ยวกับการอุทิศตัวของเขาแด่พระเจ้า He spent time to write his love, his faithfulness, and devotion to God. เขาใช้เวลาในชีวิตของเขาเพื่อจะเขียนถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ความสัตย์ซื่อและการอุทิศตัวของเขาที่มีต่อพระเจ้า And because of this, amazing love, faith, and loyalty developed in David. และด้วยเหตุนี้นะฮะความด้วยเหตุของความรักที่อัศจรรย์นี้ความเชื่อและความภักดีจึงถูกพัฒนาขึ้นในกษัตริย์ดาวิด And with his great faith to God, he was so brave to kill the giant Goliath.With only just one stone and a sling. และด้วยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อพระเจ้าพี่น้องคะทำให้เขามีความกล้าหาญที่จะฆ่ายักษ์ใหญ่โกลิอัทด้วยก้อนหินและก็สลิง So David became the greatest king of Israel because of his desire to please God and to do God's will. ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลก็เพราะว่าความปรารถนาของเขาที่จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์Even David committed sin in the case of Bathsheba and killing her husband Uriah, who is one of the mighty men of David. ถึงแม้ว่าดาวิดจะยอมรับเอาความบาปเข้ามาในชีวิตในเรื่องของนางบัตเชบานะฮะที่เป็นภรรยาของอูริอาแล้วก็ดาวิดในฆ่าสามีของเขาด้วยสามีเนี่ยเป็นหนึ่งในชายชะกันทหารรบของดาวิดด้วยนะ God still gave the enduring privilege as the man that he loved as written in Acts chapter 13 verse 22พระเจ้ายังคงให้สิทธิพิเศษที่มั่นคงนะฮะในฐานะคนที่พระองค์ทรงรักดังที่เขียนไว้ในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ22บอกว่าเมื่อทรงถอดซาอูลแล้วพระองค์ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดดังนี้เราพบว่าดาวิดบุตรเจสซีเป็นคนที่ใจเราชื่นชอบเป็นคนที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการเอเมน So God sees our heart over our sin พี่น้องคะพระเจ้าทรงมองเห็นหัวใจของเราที่มันอยู่เหนือความบาปของเราIf we read the Psalms and study the songs of David, ถ้าเราอ่านพระธรรมสดีแล้วก็เรียนรู้บทเพลงของกษัตริย์ดาวิด we could see that the heart of David truly obeyed God and truly devoted to the Lord. เราจะพบว่าหัวใจของดาวิดที่แท้จริงนั้นมีความเชื่อฟังพระเจ้าและอุทิศตัวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง Okay, number six, character that attracts God is.Seek God's wisdom above anything else. ประการที่6นะฮะสำหรับแรงดึงดูดและความโปรดปรานของพระเจ้าก็คือแสวงหาพระปัญญาของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด It is not recorded in the Bible how old King Solomon became king. พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกให้เรารู้นะฮะว่ากษัตริย์โซโลมอนนั้นขึ้นเป็นกษัตริย์ตอนอายุเท่าไหร่ But studying the age of David and the death of David and the birth of Solomon แต่เมื่อทำการศึกษาดูช่วงอายุดูการตายของดาวิดแล้วก็การเกิดของซาโลมอน The scholars confirm that King Solomon might be king around 19 or 20 years old นักวิชาการก็สรุปยืนยันว่าซาโลมอนเนี่ยมีอายุประมาณ19หรือ20ปีในการขึ้นเป็นกษัตริย์ At his young age and no experience King Solomon is probably insecureto take the
position as a king ด้วยวัยวุฒินะฮะอายุน้อยบวกกับไม่มีประสบการณ์ในการปกครองกษัตริย์ซาโลมอนอาจจะไม่มั่นคงในการรับบทบาทเป็นกษัตริย์ aside from this he witnessed how his father king david และบวกกับว่าเขาเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดผู้เป็นพ่อของเขานั้นน่ะเป็นยังไงในตอนเป็นกษัตริย์ Let the people of Israel victorious and became great nation เขาเห็นว่าพ่อของเขานั้นนำอิสราเอลสู่ชัยชนะแล้วก็กลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ Solomon was humble and dependent to God ซาโลมอนนั้นมีความถ่อมใจนะฮะมีความถ่อมตัวแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขานั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้า So when God asked him what he desired ดังนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสถามเขาว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดหรือKing Solomon answers to give him wisdom to govern God's people. กษัตริย์ซาโลมอนก็ตอบพระเจ้าว่าขอให้สิปัญญาแก่เขาในการที่จะปกครองประชากรของพระองค์เถิด Rather than having fame or treasure or success as a king. เขาขอสิปัญญามากกว่าการที่เขาจะขอให้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติหรือว่าความสำเร็จในฐานะกษัตริย์And God was pleased. และพระเจ้าทรงโปรดปรานGod gave him wisdom along with riches and fame than anyone on earth, as written in 1 Kings chapter 3 verse 5 to 15. พระเจ้าทรงประทานสิปัญญาให้กับซาโลมอนนะฮะพร้อมกับความมั่งคั่งชื่อเสียงเกียรติยศซาโลมอนได้รับมากกว่าใครในโลกนี้เลยฮะดังที่ปรากฏไว้ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ5ถึง15I would like to ask you. ดิฉันอยากจะถามพี่น้องในเช้าวันนี้ค่ะว่า What do you want more than anything? พี่น้องลองคิดดูนะฮะพี่น้องต้องการอะไรมากกว่ากัน To win the first prize in the lottery like other people. 1. ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เหมือนที่คนอื่นเขาถูกใช่แล้วอยากเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ซื้อนี่สิทำยังไงล่ะเนี่ย Success in business. หรือประสบความสำเร็จในธุรกิจ To be known. หรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก To have children serving God หรือการที่มีลูกๆรับใช้พระเจ้า To be loved and honored by the society we live หรือการที่เราจะเป็นคนที่เป็นที่รักและมีเกียรติในสังคมที่เราอาศัยอยู่ In Psalms chapter 37 verse 4ในพระธรรมสดีบทที่37ข้อ4บอกว่าจงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน So delight in the Lord means that we are willing to do his desireการปิติยินดีในข้อนี้นะคะมีความหมายว่าเรายินดีเต็มใจที่จะทำตามน้ำตามความปรารถนาของพระเจ้า When God sees that we desire His desire เมื่อพระเจ้าทรงมองเห็นว่าเรามีความปรารถนาเดียวกันกับสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนา He will be pleased to grant our request and our desire พระองค์จะทรงโปรดปรานและพระองค์จะให้ตามคำขอที่เราปรารถนานั้น and along with this is his abundance provision และนี่คือการจัดเตรียมอันอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า okay next is be surrendered to God ประการที่7นะฮะแรงดึงดูดและความโปรดปรานของพระเจ้าคือจงยอมจำนนต่อพระเจ้า so God favored Mary of Nazareth when God selected her to bear the long awaited Messiahพระเจ้าทรงโปรดปรานนางมารีแห่งนาซาเรธนะฮะเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเธอให้คลอดพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอยมานานแสนนาน This good news means a scandal to her พี่น้องฮะนี่เป็นข่าวดีที่มันหมายถึงเรื่องฉาวโฉของนางมารี and the possibility of bringing an outcast in her community becauseและมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยที่นางมารีจะถูกขับไล่ออกจากชุมชนเพราะว่าอะไรเธอเป็นสาวโสดนะฮะเป็นหญิงพรหมจรรย์ despite those special concerns ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลอย่างมากในเรื่องนี้ she did not have any hesitation to answer with a humble response that was written in Luke chapter 1 verse 38แต่นางมารีก็ตอบโดยไม่ลังเลนะฮะด้วยความอ่อนน้อมในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ38บอกว่านี่เนี่ยข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านอาเมนอาเมน It means Mary surrendered to God everything นั่นหมายความว่ามารียอมจำนนต่อพระเจ้าในทุกๆสิ่ง Can we answer like Mary ในเช้าวันนี้เราจะตอบเหมือนมารีได้หรือไม่คะ Are you ready to answer yes to God when it looks that the work is uncertain พี่น้องพร้อมที่จะตอบรับพระเจ้าเมื่อเห็นว่างานที่เราทำอยู่ไม่มั่นคงไหมคะ
undesirable or threatening หรือว่ามันไม่ได้น่าปรารถนาหรือว่ามันกำลังถูกคุกคามในชีวิต Can we yet say yes and ready to lose our reputation เราสามารถที่จะตอบตกลงกับพระเจ้าแล้วพร้อมที่จะสูญเสียชื่อเสียงหรือไม่ And have a misunderstood life and burden like Mary เราพร้อมที่จะตอบรับพระเจ้าและมีชีวิตที่มีภาระในเรื่องของการเข้าใจผิดเหมือนมารีไหม When God called us to do something for His kingdom เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำบางสิ่งสำหรับแผ่นดินของพระองค์ Let us develop an obedient and surrender heart like Mary พี่น้องคะในเช้านี้ขอให้เราพัฒนาหัวใจที่จะเชื่อฟังและยอมจำนนเหมือนกับมารี And surely we will be favored by God และแน่ใจได้เลยว่าเราจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอาเมน Okay number 8 character is love GodGenerously. ประการที่8รักพระเจ้าด้วยใจกว้างขวาง Mary of Bethany is the sister of Martha and Lazarus. มารีแห่งเบธานีเป็นน้องสาวของมาธาแล้วก็ลาสรัส Who sat at the feet of Jesus Christ listening on his every word. มารีนั่งอยู่แทบพระบาทของพระเยซูคริสต์แล้วก็กำลังฟังทุกคำพูดของพระองค์ While her sister Martha is busyIn the kitchen preparing for dinner. ในขณะที่มาธาพี่สาวของเธอนั้นก็ง่วนอยู่ในครัวเพื่อที่จะเตรียมอาหารเย็น Mary wasn't being lazy for not helping the sister. มารีไม่ได้ขี้เกียจนะคะแล้วก็มารีไม่ได้คิดที่จะช่วยไม่ได้คิดที่จะช่วยพี่สาวด้วยไม่ได้คิดที่จะช่วยพี่สาวโอเค But she is grabbing this special moment to listen to the word of Jesus Christ.And be with the Lord. แต่มารีกำลังคว้าช่วงเวลาที่พิเศษแบบนี้เพื่อจะนั่งฟังพระวจนะของพระเยซูคริสต์และอยู่กับพระองค์ This is the same Mary who anointed Jesus Christ before the crucifixion of the Lord. พี่น้องคะนี่คือมารีคนเดียวกับที่เจิมพระเยซูคริสต์ก่อนการตรึงที่กางเขนนะฮะ With an expensive perfume she had saved maybe to use for her wedding. มารีเจิมพระเยซูคริสต์ด้วยน้ำหอมราคาแพงนะฮะที่เธอเก็บไว้เพื่อใช้ในงานแต่งงานของเธอ It is not in the Bible but in the Jewish tradition มันไม่ได้มีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นะแต่ว่าอันเนี้ยในประเพณีของชาวยิว The night before the wedding the bride will celebrate a ritual called the night bath ประเพณีของชาวยิวเนี่ยในคืนก่อนวันแต่งงานเนี่ยเจ้าสาวจะทำพิธีที่เรียกว่าคืนอาบน้ำWhere the bride is in the running water with perfume and scented soap. เป็นที่ซึ่งเจ้าสาวอยู่ในน้ำที่เขาเรียกอะไรเจ้าสาวกำลังอาบน้ำที่มันไหลออกมาน้ำที่ผสมกับน้ำหอมแล้วก็สบู่หอม Where and this ritual is followed by a party for women's friends. และพิธีกรรมอันเนี้ยเนี่ยก็จะตามมาด้วยงานเลี้ยงนะเลี้ยงฉลองสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวของผู้หญิง Maybe Mary is thinking that Jesus Christ is a real bridegroom บางทีนะฮะมารีอาจจะกำลังคิดว่าพระเยซูคริสต์คือเจ้าบ่าวของเธอก็ได้ And spared her precious treasures which is an alabaster of expensive perfume และมารีก็เก็บสมบัติอันล้ำค่าของเธอที่เป็นน้ำหอมเนี่ยที่มีราคาแพง That could be sold for 300 silver denarii ในตอนนั้นน้ำหอมเนี้ยสามารถขายได้ถึง300เหรียญเดนาริอัน or a salary of a worker at the time in 1 year หรือเทียบเท่ากับค่าแรงคนงานในตอนนั้น1ปีนะ 327ไม่ต้องรีดนะไอ้กระดดนะ My question is would you like to be with the Lord โอเคคำถามของดิฉันก็คือพี่น้องอยากอยู่กับพระเจ้าไหมคะspending our time in reading the bible worship and praying for him generously ถ้าพี่น้องอยากอยู่กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับพระองค์ให้ใช้เวลาของท่านในการอ่านพระคัมภีร์นมัสการและเอ่ยทานกับพระองค์ด้วยใจกว้างขวาง instead of being too busy in our job or in our housework แทนที่จะยุ่งกับงานหรือว่างานบ้านมากเกินไปนะฮะ God honors and favors those whose heart honor and love hisSon, Jesus Christ. พระเจ้าทรงให้เกียรตินะฮะแล้วก็โปรดปรานผู้ที่มีหัวใจถวายเกียรติและรักพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ Loving and honoring the Lord without worries and doubt รักและถวายเกียรติพระเจ้าโดยไม่ต้องกังวลสิ่งใดๆแล้วก็ไม่สงสัยอะไรเลย Without the regard of และก็ไม่ต้องคิดคำนวณถึงต้นทุนที่เราเสียไป So let us love Jesus Christ generously to show him that the Lord means a lot to us ขอให้เรารักพระเยซูคริสต์ด้วย
ความด้วยใจกว้างขวางนะคะเพื่อสำแดงพระองค์ว่าพระเจ้ามีความหมายมากต่อเราอาเมนอันนี้ตัดไหมหรือต่ออันนี้ต่อเลยเอาด้วยโอเค number 9 is lean in close to God สุดท้ายสำคัญเอ็นกายอยู่ใกล้พระเจ้า Jesus Christ loved all his disciples พระเยซูคริสต์ทรงรักสาวกของพระองค์ทุกคน but John the son of Zebedee is the disciple mentioned in the Bible whom Jesus Christ loved เมื่อจอนเอาใหม่ยอห์นบุตรเซเบดีเป็นสาวกที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงรักในยอห์น chapter 13 verse 23 to 24ยอห์นบทที่13ข้อ23 24บอกว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเอ็นกายอยู่ใกล้พระองค์ซีโมนเปโตรจึงพยักหน้าให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตรัสนั้นคือใครโอเคอเมน so it was notmentioned in the Bible. It was not mentioned the name of John here, but studying the words in the Bible. พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงชื่อยอนนะฮะแต่การศึกษาคำในพระคัมภีร์ we could see that it was John the son of Zebedee and the writer of the เราจะเห็นว่ายอนคนนี้คือคนที่เขียนพระธรรมยอนพระกิตติคุณยอนนะ is the one leaning at the bosom of Jesus Christ at the last supper you can see in the picture คือคนหนึ่งที่กำลังเอนกายอยู่ใกล้พระเยซูคริสต์ในอาหารมื้อสุดท้าย it was John whom Peter asked to ask Jesus Christ that everybody is afraid to ask for the Lord ซึ่งยอนคือคนที่เปโตรทูลถามพระเยซูคริสต์ถึงสิ่งที่ทุกคนกลัวที่จะถาม about who is the one who will betray the him ก็คือใครคือคนที่ทรยศพระเยซู John was not afraid to ask Jesus Christ this question because he was very very close to Jesus Christ ยอนไม่กลัวที่จะถามคำถามนี้กับพระเยซูเพราะว่ายอนเนี่ยใกล้ชิดกับพระเยซูมากนะ John is not perfect because the Bible says that John is hot-headed ยอนไม่ใช่คนที่สมบูรณ์เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่ายอนเป็นคนหัวร้อน but he stays very close to Jesus Christ softening himAnd he was able to write about love in his first letter, John. แต่เขานั้นอยู่ใกล้พระเยซูคริสต์นะฮะแล้วก็มันทำให้เขามีหัวใจที่อ่อนโยนซึมซับพระลักษณะของพระองค์เขาสามารถเขียนพระธรรมหนึ่งยอห์นที่เกี่ยวกับความรักได้ Sometimes we don't understand what Jesus Christ is telling us or asking us to do. บางครั้งเราไม่เข้าใจว่าสิ่งเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกเราหรือว่าสิ่งที่พระองค์ขอให้เราทำBut we can stay close to him no matter what. แต่เราสามารถอยู่ใกล้พระเยซูได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรา Can we stay with him even our friends walk away? เราจะอยู่กับพระองค์ในทุกเวลาแม้ว่าเพื่อนจะเดินหนีไปจากชีวิตของเรา I will give you a short testimony. มีคำพยานสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ When my husband's long-time friends knew that he accepted Jesus Christ as the Savior.สามีของดิฉันนะคะมีเพื่อนนะคะที่รู้จักกันมานานแสนนานพอเพื่อนคนนี้รู้จักว่าสามีของฉันต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด They ran away from us leaving us alone no friends or no relatives คนนี้ก็หนีไปจากสามีของดิฉันเลยนะคะเขาทิ้งพวกเราไว้ลำพังเราไม่มีเพื่อนไม่มีญาตินะ We strive on our own but we do not regret of our choice เราต้องพยายามใช้ชีวิตด้วยตัวของเราเองแต่พี่น้องคะเราไม่เสียใจกับการเลือกของเราเลย Because now we harvest the sweetness of life of being with Jesus Christ เพราะตอนนี้เรากำลังเก็บเกี่ยวกับความหอมหวานของชีวิตที่ได้อยู่กับพระเยซูคริสต์So John the son of Zebedee is at the foot of Jesus Christ. John บุตรเซเบดีคนนี้กำลังเอนกายอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซู After all the disciples scattered for the fear of their lives. ในขณะที่สาวกทุกคนเนี่ยกระจัดกระจายไปเพราะว่าต้องเอาชีวิตรอด Let us be like John who stays with Jesus Christ no matter what. ขอให้เราเป็นเหมือนยอนคนนี้นะคะที่เอนกายอยู่ใกล้พระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น God's favor is not automatic.ความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะ God's favor does not come through wishful thinking or daydreaming ความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ได้มาจากการคิดเพ้อฝันจินตนาการ It is our decision to make to receive the Lord's favor แต่มันเป็นการตัดสินใจของเราที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้า Through Jesus Christ we reconcile to Godโดยผ่านพระเยซูคริสต์เรามีการคืนดีกับพระองค์ And his favor is upon us but we have to activate it
spirit และความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราแต่เราต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพระเยซูคริสต์ If someone gives you a car and you as a gift and you just park it because you don't know how to drive ถ้าใครให้รถกับเราสักคันนึงแล้วเราก็เอาไปจอดไว้ในโรงรถนะฮะเพราะว่าเราขับรถไม่เป็น So the car even luxurious is will not benefit you รถยนต์ไม่ว่าจะหรูหราสวยงามไฮเทคขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรา To enjoy your car and be useful you have to know how to drive การที่เราจะมีความสุขกับของขวัญเป็นรถหรูอันนี้นะฮะเราจะต้องรู้วิธีขับรถนะฮะ So let's activate the favor of God in our life ขอให้เราไหวตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้า By developing the characters that he desired for us ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพของเราตามที่พระเจ้าทรงปรารถนา And by following the leadership of the Holy Spirit และก็ให้ชีวิตของเราติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวัน And be ready to receive His favor, Amen และเตรียมพร้อมที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้า Amen Answer my question ขอให้พี่น้องตอบคำถามของดิฉันด้วยกัน Are you ready to receive the Lord's favor พี่น้องพร้อมที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้าไหมคะAmen. Hallelujah. Do you walk with God intimately? พี่น้องเดินอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าไหมคะ Are you ready to be a friend of God? พี่น้องเป็นสหายของพระเจ้าใช่ไหมคะ Do you strive obedience even in difficult times? พี่น้องพยายามที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแม้อยู่ในเวลาแห่งความยากลำบากใช่ไหมคะAmen. ยังอาเมนอยู่ Okay. ยังอาเมน Good. Are you meek and humble? พี่ไปไหนแล้วพี่น้องมีความสุขแล้วถ่อมใจใช่ไหมคะ Amen Do you desire God's will พี่น้องมีความปรารถนาที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าใช่ไหมคะ Amen Do you seek God's wisdom above anything else พี่น้องได้แสวงหาพระปัญญาของพระเจ้าเหนือสิ่งใดในโลกนี้ใช่ไหมคะ Amen Do you surrender to God พี่น้องยอมจำนนต่อพระเจ้าใช่ไหมคะ Amen Do you love God extravagantly แล้วพี่น้องรักพระเจ้าแบบสุดโต่งไหมคะ Generously okay Do you lean close to God พี่น้องเอนกายอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูใช่ไหมคะ Amen. Amen So if we answer yes in that question we are ready to receive the Lord's favor ถ้าเราตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ว่าใช่แน่นอนนั่นคือเราเป็นคนที่พร้อมจะรับความโปรดปรานของพระเจ้าแล้ว Amen Amen AmenAlright, with the Lord's favor, our life will change. ด้วยความโปรดปรานของพระเจ้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลง Amen. New door will open. ประตูบานใหม่กำลังเปิดออกสำหรับพวกเราแล้ว Tell louder to yourself, I am ready to receive the Lord's favor. พี่น้องเราพูดออกมาเราประกาศด้วยกันว่า 1, 2, 3 ฉันพร้อมที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วMy success lies ahead. ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้ว Because I have the favor of God. Amen. เพราะฉันได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้ว Amen. Amen. Hallelujah. สรรเสริญพระองค์เราพร้อมที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้าแล้ว Amen. ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องคะในเช้าวันนี้เราเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เราเป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้วเอเมนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ได้ต่อเมื่อเราต้องเสาะแสวงหาพระเจ้ายิ่งเสาะแสวงหาพระองค์เราจะยิ่งพบพระองค์ยิ่งเสาะแสวงหาพระองค์เราจะพบพระองค์และเราจะรักพระองค์มากขึ้นพี่น้องให้เรายืนขึ้นด้วยกันเรายืนขึ้นด้วยกันวันนี้ตอนนี้สายตาของพระเจ้ากำลังมองมาที่เราสายตาของพระเจ้ากำลังมองมาที่เรามือของพระองค์กำลังยื่นออกมาที่เราพระองค์กำลังบอกว่าเจ้าคือสหายของเราพระองค์กำลังบอกว่าเจ้าคือคนที่เรารักพระองค์กำลังบอกว่าอย่ากลัวเลย
ทุกปัญหาของเจ้าสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้เราจะทำให้เจ้านี่แน่จงสอบแสวงหาเราจงจับมือของเราแล้วเราจะนำเจ้ายิ่งเราสอหาพระองค์ในเช้าวันนี้เราจะยิ่งพบกับพระองค์พี่น้องให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในขณะที่ท่านอธิษฐานจงมั่นใจว่าเราได้จับมือของพระองค์ไว้แล้วฮาเลลูยาให้เราใช้เวลานี้สักครู่ในการอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาบอกถึงสิ่งที่เรากังวลบอกถึงความทุกข์ใจที่เต็มล้นในหัวใจของเราบอกถึงความเจ็บปวดที่เรากำลังรับอยู่ในเวลานี้บอกกับพระองค์ว่าลูกรับมันต่อไปไม่ไหวขอพระองค์ได้โปรดรับเอาสิ่งนี้ไปจากลูกความเจ็บปวดทั้งหลายหัวใจที่บอบช้ำทั้งหลายความกังวลกับอนาคตชีวิตที่มาถึงทางตันในเช้านี้พระองค์เจ้าได้โปรดเมตตาเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงรับเอาสิ่งนี้ไปจากชีวิตของเราวันนี้พระองค์เจ้าค่ะเราอยู่ที่นี่เราพร้อมที่จะรับเอาความโปรดปรานของพระองค์แล้วเราพร้อมที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเราแลกกับความโปรดปรานที่ยอดเยี่ยมขององค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะขอความโปรดปรานของพระองค์เทลงมาอยู่ในเราทั้งหลายผู้ที่ร้องหาพระองค์ในเช้าวันนี้เขาจะได้รับความโปรดปรานที่มาจากพระองค์ผู้ที่ร้องขอการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ในเช้าวันนี้เขาจะได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าความเจ็บปวดกายเจ็บปวดกายจะหลุดออกไปจากชีวิตของเขามันจะถูกแทนที่ด้วยความโปรดปรานของพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ไม่มีใครไม่มีอำนาจใดจะทำร้ายชีวิตของเราต่อไปได้อีกเพราะเราคือสหายของพระเยซูเราคือสหายของพระเยซูเราประกาศออกมาว่าเราเป็นสหายของพระเยซูโอ้พระองค์เจ้าวันนี้ขอพระสิริของพระเจ้าเทลงมาขอการปลอบประโลมใจของพระองค์เทลงมาขอการโปรดปรานของพระเยซูเทลงมาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าเราจะหาพระองค์ด้วยกันเราจะแสวงหาพระเยซูด้วยกันพี่น้องให้เราสอบแสวงหาพระเยซูคริสต์ด้วยกันให้ช่วงเวลานี้อย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปนี่คือโอกาสที่เราจะรับความโปรดปรานของพระเจ้านี่คือโอกาสอย่าปล่อยให้มันหลุดไปอย่าให้ใครอย่าให้สิ่งใดมาแย่งชิงโอกาสนี้ไปจากเราจงแสวงหาพระเยซูเดี๋ยวนี้จงแสวงหาพระองค์เดี๋ยวนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์สรรหาพระองค์ข้าได้พบพระองค์มาอยู่ในพระบอกหัวใจของเราอีกสองหาพระองค์เอเมนเราอยากพบพระเยซูได้พบพระองค์โรงจะข้าววันนี้เราอยู่แทบระบาดของโรงฮาเลลูยาพี่น้องบอกวิญญาณของเราอีกครั้งหนึ่งญาติของเราสอหาพระเยซูในเช้าวันนี้สอหาพระองค์ข้าได้พบพระองค์เราเห็นพระเยซูหรือไม่ We อยู่ในพระพักบอกกับพระเยซูด้วยกัน
ลงมาให้เราชูมือขึ้นรับความโปรดปรานของพระเจ้าด้วยกันวันนี้ความโปรดปรานของพระเยซูกำลังเทลงมาเทลงมาเทลงมาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์โอ้ที่เราพระเจ้าเรารับความโปรดปรานของพระองค์ความรักของพระองค์ท่วมท้นชีวิตของข้าทั้งหลายฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าคนไทยเท่านั้นความโปรดปรานของพระเจ้ามีอยู่ทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะใช้บทเพลงนี้สื่อให้คนทุกมุมโลกได้รู้ว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ต่อหน้าเขาเมื่อเขาส่องแสวงหาพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าทุกปัญหาทุกเรื่องราวจะได้
รับการช่วยกู้ในเวลานี้เราให้เราคิดถึงพระเยซูเดี๋ยวจะอวยพรท่านจะขอพรจากพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์โอ้พระเจ้าค่ะในเช้านี้พระองค์ทรงเห็นมือของพี่น้องภาพรวมทั้งหลายแล้ววันนี้สายตาของพระองค์มองมาที่พวกเขาทั้งหลายแล้วพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าเขาจะเผชิญกับเรื่องใดการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตความเจ็บปวดกายความเจ็บปวดใจสิ่งที่เกินกำลังของพวกเขาในการแก้ไขปัญหาตัวของเขาเองหน้าที่การงานของเขาครอบครัวของเขาลูกๆของเขาวันนี้พระองค์เจ้าข้าเราเข้ามาแล้วเราชูมือขึ้นต่อพระองค์เราขอการช่วยเหลือจากพระองค์เราจะไม่ยอมหยุดวิงวอนกับพระเจ้าเราจะไม่ยอมปล่อยมือพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรเขาทั้งหลายปลดปล่อยเขาปลดปล่อยเขาจากสิ่งที่เขาเจอปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ใจวันนี้ความโปรดปรานของพระเจ้าเทลงมาอยู่เดือนชีวิตของเขาแล้วพระโลหิตของพระเยซูหลั่งชโลมชีวิตของเขาแล้วผู้ที่เชื่อและออกพระนามของพระเยซูจะได้รับการช่วยกู้ในเช้าวันนี้เพราะเขามีความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วความโปรดปรานของพระเจ้าจะทำให้เขาหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงอำนาจมืดซาตานวิญญาณชั่วไม่สามารถแตะต้องชีวิตของเขาความชั่วทั้งหลายไม่สามารถอยู่ในชีวิตของเขาเพราะเขาคือที่โปรดปรานของพระเจ้าวันนี้เขาได้นั่งอยู่แทบพระบาทของพระเยซูเขาได้อยู่แทบพระบาทของพระเยซูโอ้พระองค์จะทำพระองค์เอ็นกายค่ะพระองค์แสวงหาพระองค์ต่อไปแสวงหาพระเจ้าต่อไปพระองค์เอ็นกายอยู่ใกล้พระเยซูพระองค์จะเข้าอ้อมกอดเขาด้วยความรักของพระองค์ด้วยเถิดโอ้ฮาเลลูยาสัตตานาบาบาสัตตานาบ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 ุลาบาบาสัตตานาบาบาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาปลดปล่อยเข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 าวิญญาณชั่วอำนาจมืดสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงไม่มีสิทธิ์แตะต้องเขาและครอบครัวเขาอีกต่อไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาได้รับเลยเช้าความรักของพระองค์กำลังไหลสู่ชีวิตของเขาความโปรดปรานของพระองค์กำลังไหลสู่ชีวิตของเขาวันนี้เขาเป็นไทยแล้วเขาเป็นไทยแล้วเขาเป็นไทยจากความเจ็บปวดกายเขาเป็นไทยจากความเจ็บปวดใจเขาเป็นไทยจากความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นปัญหาทุกอย่างทุกคลี่คลายแล้วฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนทุกหัวใจของเราทรงมองเห็นทุกสิ่งที่เราเผชิญแล้ววันนี้พระองค์ทรงเทความโปรดปรานของพระองค์ลงมาเหนือชีวิตของเราแล้วผู้ที่ก้าวออกมารับความโปรดปรานนี้ด้วยใจที่มั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะพบกันกับการช่วยเหลือในทุกๆด้านของชีวิตเพราะว่าพระเยซูทรงเคียงข้างเขาพระเยซูจะจัดการให้ทุกสิ่งนั้นราบรื่นเพราะว่าเขาเป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้ววันนี้พระองค์ทรงเรียกเราทั้งหลายที่ก้าวออกมาด้วยความเชื่อ
พระองค์ทรงเรียกเราว่าเราเป็นสหายของพระองค์เอเมนฮาเลลูยาวันนี้เราเป็นสหายของพระเยซูเราเป็นสหายของพระเยซูแล้วจงเดินออกไปด้วยความมั่นใจจงเดินออกไปด้วยความมั่นใจขอบคุณพระเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านจดจำไว้ว่าท่านคือสหายของพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ